ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลมาดูที่ข้อ9กันต่อเลยข้อใดเป็นเท็จจากการที่ให้เซต A คือเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆและเซต B คือเซตของเซต1 2เซตของ3 4 5แล้วก็มี6 7 8ไปเรื่อยๆเลยโอเคข้อใดเป็นเท็จนะเริ่มกันเขาบอกว่าเซต A ลบเซต B มีสมาชิก5ตัวจริงไม่จริงพี่ขอขยายความเซต A กับเซต B ให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงเขาเขียนมาแค่3ตัวแล้วก็เขียนเยอะขึ้นมาหน่อยเซต A กับเซต B แตกต่างกันนิดเดียวเองเนาะภาพชัดเจนนี่เลยเต็มๆเลยมันต่างตรงนี้มันเป็นเซตของเซต1แต่ตรง1 2แต่ตรงนี้เป็นแค่เลข1เลข2ตรงนี้เป็นเซตของ3 4 5แต่ตรงนี้เป็นแค่เลข3 4 5จากการเทียบกันแล้วตรงนี้นับเป็น1สมาชิกนะตรงนี้นับเป็นอีก1สมาชิกนะแต่ตรงนี้มีไปแล้ว5สมาชิกนะไม่เหมือนกันนะโอเคนะทีนี้มาดูกันมันคนละตัวนะข้อแรก A ลบ B A ลบ B เอา A ตั้งหากที่มันซ้ำกับ B ออกจะเห็นว่าตรงนี้มันไม่ซ้ำกันแล้วข้างหน้าสีฟ้ามันซ้ำกันแค่ข้างหลังถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดออกก็จะเหลือสมาชิกข้างหน้าของ A ซึ่งมีกี่ตัวสมาชิก5ตัวเพราะฉะนั้นกอไก่ถูกต้องโอเคไหมจำนวนสมาชิกของ power set B ลบ A เป็น4ตัวจำนวน power set จำนวนสมาชิก power set คืออะไร power set คืออะไรก่อนดีกว่าpower set จริงๆแล้วคือเซตของ subset ทันปะการที่หา subset เราหายังไงคือ2ยกกำลังจำนวนสมาชิกเซตนั้นๆจำได้ไหมเอ่ยตรงนี้เอาจำนวนสมาชิกมาใส่เป็นเลขชี้จับเลขจับเป็นเลขยกกำลังกับเลข2แบบนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูสมาชิกของ power set ก่อน b ลบ a มีกี่ตัวสมาชิกของเซต b ลบ a มีกี่ตัวก่อน b ลบ a คือเอา b ตั้งลบด้วยตัวที่ซ้ำกับ a ออกก็คือลบ a ข้างหลังออกเพราะฉะนั้น b ก็จะเหลือสมาชิก2ตัวเพราะฉะนั้นจำนวนสับเซตคือ2กำลัง2นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นจำนวนสับเซตก็คือจำนวนอะไรด้วยสมาชิกของ power set ด้วยซึ่งก็คือ2กำลัง2เท่ากับ c ขอควายถูกปะขอไข่ถูกป้าขอไข่ก็ถูกโอเคไหมต่อนะข้อต่อมา a ลบ b ยูเนียนกับ b ลบ a เป็นจำนวนคู่ไหมจำนวนสมาชิก b ลบ a กับ a ลบ b เมื่อกี้เราหาแล้ว a ลบ b มัน5 b ลบ a มัน2ถูกไหม2กับ5ไม่ซ้ำกันเนาะเวลายูเนียนกันรวมกันได้เลยมี7ตัวแบบนี้ถูกไหมเป็นจำนวนคู่หรือเปล่าล่ะเป็นไม่เป็นโหง่ายมากมันไม่เป็นเพราะฉะนั้นข้อควายนี่แหละผิดใช่ไหมมาดูข้องงูกันนิดนึงงูบอกว่า a intersect b เป็นเซตของจำนวนนับที่มีค่ามากกว่า5 a intersect b a intersect b มีซ้ำกันตรงไหนบ้างก็ซ้ำตัวสีส้มเห็นปะเป็นจำนวนนับจริงไม่จริง6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆจริงและเป็นจำนวนนับที่มากกว่าอะไรด้วย5ด้วยโอเคแม้มันคือเซตของ6 7 8ไปเรื่อยเลยแบบนี้ข้อนั้นข้อนี้ข้อที่เป็นเท็จก็คือข้อขวายนั่นเองทบทวนนี้นะพวกคำว่าสับเซต power set อย่างเงี้ยจริงๆมันคืออะไรจำนวนสมาชิกคืออะไรออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูล